ผมจะมารีวิวไอเทมสุดปังนะคะที่จะกู้ผิวพรรณให้กลับมาปังอีกครั้งหนึ่งดาราเคยเป็นสิวไหมดารานี่แหละค่ะตัวผิวพังเลยฟิลเพื่อนสาวป้ายยาบอกจริงบอกหมดไม่กั๊กโนสปอนเซอร์ค่ะออกกองละครอ่ะมันใช้หน้าหนักมากจริงสวัสดีค่ะอยู่กับโฟชั่นนัชชันนะคะในช่องติดบนค่ะคลิปนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยค่ะผลจะมารีวิวไอเทมสุดปังนะคะที่จะกู้ผิวพรรณให้กลับมาปังอีกครั้งหนึ่งเป็นไงชื่อคลิปดูยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะก็อยากจะบอกนะคะว่าไอเทมต่างๆเคล็ดลับต่างๆที่แชร์วันนี้ก็คือบอกจริงบอกหมดไม่กั๊กที่สำคัญนะคะ no sponsor ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยขอบอกว่าคลิปนี้เนี่ยอยากจะเมาส์กันยาวๆฟิลเพื่อนสาวป้ายยาใครหิวใครรู้สึกว่าจะนั่งนานเรียนเชิญหาขนมน้ำเครื่องดื่มมาตั้งหน้าจอของคุณที่บ้านได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะฝนขอแชร์หมดแบบไม่กักค่ะลุยเลยก่อนอื่นเนี่ยอยากจะมาว่าผิวของฝนนะคะปัญหาก็คือเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆค่ะถัดมาคือเป็นผิวแพ้ง่ายและที่สำคัญเนี่ยเวลาโดนแดดอย่างนี้นะคะกระจะมาเยือนอย่างที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบโดนแดดโดนอากาศต่างๆแล้วก็บวกกับการที่ธนาชัดเนี่ยทารุณกรรมผิวสุดๆคือการไปออกกองละครอ่ะมันใช้หน้าหนักมากจริงคำถามนี้เจอบ่อยค่ะดาราเคยเป็นสิวไหมคือขอบอกนะจุดๆนี้เลยนะคะดาราเนี่ยแหละค่ะตัวผิวพังเลยพังเพราะอะไรพังเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้กับการต้องใช้หน้าอย่างแบบสาหัสอะเหมือนพาหน้าไปวิ่งมาราธอนนะคะคือโดนแดดโดนลมโดนฝุ่นโดนทุกอย่างที่คุณจะจินตนาการได้สมมติว่าเวลาแบบเหงื่อออกใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็จะซับมันเฉยๆแต่เราที่ทำงานการแสดงเราซับแล้วก็โบกแป้งไปคืออีกนิดเดียวอะไปชุบแป้งทอดได้เลยเพราะว่าหน้าหนามากดังนั้นปัญหาผิวอะมันก็เลยมาเยือนไม่ได้แบบว่าเฮ้ยล้างหน้ามาพรุ่งนี้หน้าสดสวยไม่ค่ะหน้าโทรมตาแพนด้าผื่นลามอะอย่ารอช้าค่ะเปิดไอเทมกันเลยดีกว่าว่าฝนเนี่ยใช้อะไรบ้างขอเริ่มจากหมวดสกินแคร์นะคะด้วยความที่ว่าเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะพอเวลาที่แบบผิวเราแห้งอะใต้ตามันแห้งแบบแห้งเห็นเลยอะฝนเคยไปหาคุณหมอแบบว่าหมอคะตาหนูเนี่ยฟิลเลอร์ต้องเข้าไหมคะมันเริ่มเป็นร่องเล็กๆแล้วค่ะหมอบอกว่าช้าก่อนทาครีมก่อนไหมหลังจากนั้นฝนก็คือโบกครีมหนักๆก็น้องรอดน้องฟูกลับมาด้วยตัวนี้ค่ะเต้น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 อย่าเพิ่งปิดคลิปรู้ว่ามันแพงเข้าใจซื้อเองก็เจ็บใจเองเหมือนกันคือตัวนี้นะคะคือไอครีมค่ะเป็นรุ่น The Eye Concentrate ของ La Mer นะคะทาเช้าทาเย็นอะใต้ตาที่เคยแบบเป็นร่องอย่างเงี้ยมันฟูกลับขึ้นมาที่สำคัญที่แบบได้ผลลัพธ์แบบงงๆคืออะไรรู้ไหมคะขนตายาวขึ้นคือฝนเป็นคนไม่ค่อยมีขนตาแต่นี้ไม่ได้ยาวแบบนี้นะอันนี้คือต่อขนตาปลอมตัวแรกของเราเป็นสเต็ปที่2ของฝนนะคะน้องเป็นเซรั่มของคาแรงค่ะตัวนี้เป็นคาแรงดับเบิลเซรั่มนะคะจะบอกก่อนว่าเท็กเจอร์เขาเนี่ยเป็นเซรั่มน้ำกับน้ำมันเอาเนี่ยกันลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นคือเวลาเราปั๊มมานะคะก็จะเห็นเลเยอร์ว่าเขาเป็นน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันอยู่แล้วทำการนวดนวดนวดแล้วก็โบกไปเลยค่ะแต่ว่าเขาอ่ะมีความมันสูงนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าฝนอ่ะผิวแห้งก็ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกได้ว่าหน้ามันแบบชุ่มชื้นขึ้นค่ะเวลาที่เราแบบลงคูชั่นหรือลงรองพื้นต่อหน้ามันจะมีความดิวอี้ดิวอี้เลยแต่อย่างที่บอกอาจจะเห็นในคลิปนะคะว่าหน้าฝนอ่ะคือฝนชอบให้หน้าโกลว์เพราะว่าเป็นคนผิวแห้งคือแต่งโกลว์ได้แล้วก็เผยผิวโกลว์ได้ถ้าใครผิวแห้งนะคะตัวนี้คือจึ้งใจจริงๆก็ตัวนี้ก็แนะนำนะคะก็หาซื้อได้เคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปเลยค่ะเชื่อเจ้ตัวถัดไปนะคะอันนี้ขอเปิดก่อนว่าราคาน้องน่ารักกรุบกรุบกริบกริบแล้วก็เป็นตัวใหม่ที่น้องป้ายาเหมือนกันตามเขามาเหมือนกันแล้วก็มาป้ายาคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งน้องตัวนี้น้องคืออิงกุนะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอิงกุหรืออิงกุนะคะแต่ว่าเป็นของคุณยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชื่อคุณอิงฝนก็ติดตามที่เขารีวิวแล้วฝนก็เอฟออนไลน์มาก็ได้เป็นน้องตัวนี้ชื่อว่ากรีนทีคัมมิ่งครีมนะคะก็คือฝนนะว่ามันเป็นมอยเจอไรเซอร์ของฝนไอครีมเซรั่มต่อด้วยครีมตัวนี้ค่ะฝนโบกเช้าโบกเย็นเหมือนกันน้องจะมีสีนิดนึง
เห็นไหมนะนี่น้องจะมีสีนิดนึงคือทาไปอ่ะไม่ได้เห็นสีเลยนะคะมันจะเงาเงาวาวๆนะคะตัวนี้ที่ช่วยหลักๆเลยก็คือหน้าชุ่มชื้นขนบกเช้าบกเย็นเลยค่ะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกว่าราคาไม่แรงนะคะประมาณ 6-700 บาทโดยประมาณแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่แบบทำให้เราแพ้ค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่มีน้ำหอมแนะนำให้ตามๆนะคะใช้มาหลายขวดมากๆแล้วเหมือนกันขั้นตอนต่อไปนะคะกันแดดค่ะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะน้องฝนว่าคงเห็นคนรีวิวมาเยอะมากๆแล้วน้องคือ Biore UV SPF 50 บวกPA 4 บวกเข้าไปเลยค่ะบวกไป4สเต็ปกันแดดที่ดี1ไม่เหนียวหน้าทาในปริมาณมากได้ทาทับเมคอัพได้กันน้ำตอบโจทย์แล้วน้องมีความเย็นๆล่ะเราอย่างนี้ใช่ไหมบีบปั๊บโป๊ะโป๊ะโป๊ะเข้าไปน้องก็ซึมเข้าหน้าอย่างง่ายดายประทับใจที่ว่ามันซึมง่ายแล้วก็เข้ากับเครื่องสำอางต่างๆในขั้นตอนต่อไปได้อย่างดีงามวันนี้ก็แนะนำค่ะราคาไม่แรงด้วยคือคอลลาเจนอะพูดตรงๆนะว่าลองมาหลายอย่างแล้วแล้วก็ในท้องตลาดของเราเนี่ยมีคอลลาเจนขายเยอะมากเลือกกินกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยอย่างนี้ดีกว่าแต่ตัวฝนเนี่ยก็โดนป้ายยาเหมือนกันว่าตัวนี้มันเลิศเราก็ลอง1 2 3 4แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมากินตัวนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าเอามาป้ายยาเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าราคาก็ไม่สูงแล้วก็กินแล้วก็รู้สึกว่านางเลิศนะเป็นของอันนี้ทั้งมะเขือเทศทั้งคอลลาเจนเลยค่ะฉันฉีกไม่สวยเลยวันนั้นฉันต้องมาเป็นไกลตาเขินจังเป็นคอลลาเจนของแบรนด์กอรี่นะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์ที่แบบดีที่สุดซึมไวกว่าคอลลาเจนสายพันธุ์ทั่วไปถึง166เท่าเดี๋ยวอย่างตัวเนี้ยฝนทานมา 2-3 เดือนแล้วของแบรนด์กอรี่นะคะผลลัพธ์ที่เห็นน่ะก็คือแบบผิวมันนุ่มขึ้นเราจะรู้สึกว่าแบบผิวเราสุขภาพดีอะผิวหน้าเราอิ่มน้ำใช่ปะแต่คอลลาเจนน่ะผิวตัวมันก็อิ่มน้ำไปด้วยแบบนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรักผิวฉันมันดูไบรท์เวลาคนมองจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูสุขภาพดีดูโกลว์มันทำให้ผิวเราอ่ะฟื้นฟูไวขึ้นอย่างฝนโดนแดดไหม้ๆมาอย่างเงี้ยมันฟื้นตัวได้เร็วหรือว่าผิวหน้าเนี่ยโดนแดดโดนลมอ่ะความผื่นความแพ้อ่ะมันเป็นได้ยากขึ้นเพราะผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อีกตัวนึงที่ฝนกินคู่กันนะคะน้องเป็นมะเขือเทศมันจะช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงด้วยคือแบบใครเป็นรอยดำรอยแดงคือมันจะรีคัฟเวอร์ไวขึ้นตัวนี้นะคะ1แคปซูลน่ะมีมะเขือเทศเท่ากับ34ลูกเขามีไลโคปีนนะคะคือดีกว่าวิตามินอีอีก100เท่าความมะเขือเทศมันก็มีวิตามินซีอยู่แล้วแทนที่เราจะแบบต้องกินวิตามินหลายๆอย่างอะเราก็ไม่ค่อยชอบกินยาหลายๆอย่างเนอะแม้เราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละแมทกันไปเลยมันต้องเลิศมันต้องจึ้งก็คือเรารู้สึกว่าผิวสุขภาพดีมีเลือดฝาดนะคะที่สำคัญอะของทั้ง2อันเลยอะคือกลิ่นไม่ฉุนฝนทานแบบนี้นะคะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดแต่ว่าเป็นอย่างละ2ไปเลยค่ะอิ่มๆกันไปเลยมาสุดปังแล้วแบบซองเล็กพกพาสะดวกแล้วก็จะไม่ลืมเก็บฟิวบ้าน้องมะเขือเทศอีก2เม็ดตัวคอมโบนะคะแนะนำ2อันแพ็คคู่ไปเลยใครอยากตามๆนะคะก็เดี๋ยวแปะ IG ให้ค่ะชื่อ goryofficial.th นะคะส่วนแบรนด์อื่นๆก็คือเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วเนาะก็ตามๆกันง่ายๆส่วนนี้ก็คือแปะ IG ให้เลยจ้าฝนซื้อจากตัวแทนของเขาเลยนะคะเปิดผิวหน้าสดให้ดูกันเลยนะคะว่าตอนนี้ผิวฝนนะสุขภาพดีมากๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าผิวค่อนข้างโกลดูชุ่มชื้นฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีผื่นแพ้อะไรเลยที่สำคัญนะคะผิวตัวก็สวยโกลไปด้วยค่ะเรามีความสวยจากภายในสู่ภายนอกแล้วภายนอกก็ต้องอัพเวลไปอีกตัวนี้คุณพี่มันก็คือต้องโนสปอนจริงๆแหละคลิปเนี้ยไม่ได้เอาออกนะคะแต่ด้วยความที่น้องอ่ะสกินมาแบบเล็บขูดก็จะออกแล้วตัวนี้นะคะนอกจากโลโก้หายกระฉัดทำฝาหายไปด้วยค่ะผลซื้อมาจาก BFF นะคะไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีขายไหมซึ่งตัวนี้ความดีงามคืออะไรอาจจะดูขาวนะคะแต่ว่าน้องเป็นรองพื้นที่แบบเนื้อค่อนข้างเป็นลิควิดตอนแรกอ่ะน้องจะแอบดูขาวนิดนึงแต่ว่าพอเกลี่ยเข้าผิวไปแล้วอ่ะมันจะให้ความโกลว์ค่ะผิวเราที่สุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะดูแบบดูออกนะมันอย่างนี้เลยแล้วก็น้องค่อนข้างมีกลิ่นหอมนะคะอาจจะผสมน้ำหอมเนาะฝนไม่มั่นใจว่าส่วนผสมของแต่ละอย่างคืออะไรบ้างแต่ว่าฝนใช้แล้วไม่แพ้น้องซึ่งฝนเนี่ยเป็นคนหน้าเซนซิทีฟอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ไม่แพ้ตอนทาเข้าหน้าใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขาวอ่ะวอกแล้ว1สัก2นาที3นาทีน้องจะแบบโกลดูสุขภาพดีผิวที่แบบแข็งแรงสุขภาพดีอยู่แล้วเจอรองพื้นตัวนี้เข้าไปก็คือดีขึ้นไปอีกอันนี้ก็คือเลิศจริงตัวถัดมานะคะตัวนี้น้องเป็นบัชออนเนอร์ลิควิดค่ะซึ่งฝนว่าอันนี้คนน่าจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าน้องดังมากน้องก็คือหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ทั่ว
ั่วๆไปเป็นสีออร์แกซัมนะคะมันฮิตอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องพูดเยอะเขย่าน้องบีบน้องน้องจะเป็นหัวปั๊มเยินเช่นกันที่หยิบมาจากกระเป๋าเครื่องสำอางปั๊มปั๊บแล้วเราก็สามารถแตะไปที่แก้มนี้นะคะแทบๆๆๆๆเรารู้สึกว่าหน้าสุขภาพดีมีเลือดฝาดอย่างวันนี้ผลก็ใช้2ตัวนี้แตะหน้าเหมือนกันค่ะแก้มตัวนี้แต่คือที่เห็นว่าผิวมันดูแบบเรียบเนียนไม่มีอะไรเลยอันนี้ต้องบอกจริงๆว่าเราต้องดูแลทุกขั้นตอนคือใช้คำนี้เลยว่าอยากสวยต้องอดทนต้องอดทนทำอะไรคะต้องทำทุกขั้นตอนจริงๆคือเป็นดาราไม่ได้ผิวดีนะคะผิวอาการหนักด้วยแต่เราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะต้องการอะไรผิวเรามีปัญหาอะไรเราจะต้องเสริมเติมแต่งตรงไหนที่เราต้องการนะคะนั่นก็คือครอบคลุมมากๆและนี่ก็คือโฉมหน้าของไอเทมกู้ผิวหน้าพังให้กลับมาปังคนนะคะก็แน่นอนว่าอย่างที่ฝนบอกว่าเราอ่ะจะต้องดูแลทุกขั้นตอนนะคะมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นสูตรสำเร็จอ่ะมันไม่ได้มีครีมวิเศษไม่ได้มีคอลลาเจนสูตรวิเศษที่แบบกินคอลลาเจนตัวเดียวแล้วแบบผิวขาว8สเต็ปกินแล้วแบบว้าวเหมือนเป็นคนละคนอะไรเงี้ยฝนไม่ได้เชื่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะฝนเชื่อว่าการที่เราดูแลอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนอย่างคอลลาเจนเนี่ยฝนก็กินต่อเนื่อง 2-3 เดือนการทาครีมแต่ละอย่างมันเห็นผลเพราะว่าเราใช้ต่อเนื่องแล้วเราก็ดูแลตัวเองครบทุกขั้นตอนแบบเนี้ยรับรองว่าถ้าใครไปตามไอเทมตามฝนเนี่ยแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะคุณจะเห็นว่าแบบเฮ้ยผิวเราดีขึ้นมันเห็นผลแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในความที่เราพยายามอดทนตั้งใจแล้วก็สม่ำเสมอค่ะขอให้ทุกคนมีผิวสวยสุขภาพดีแล้วก็ใจดีมีความสุขร่าเริงกันตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ค่ะใครชอบไปฝนมาแบบแชร์ไอเทมต่างๆอะไรปังๆมาแชร์กันฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ใครยังไม่เคย Subscribe ฝาก Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ